นครนายกพิธีเปิดงานวันครูจังหวัดนครนายกครั้งที่67ประจําปี2566ศึกษาทิการจังหวัดนครนายกจัดงานวันครูจังหวัดนครนายกครั้งที่67ประจำปี2566อ,อ,25อำําเภอเมืองและอําเภอองครักษเมื่อเวลา9นาฬิกา ที่ดมอเนกประสงค์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายอุดมเขตราดนุยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานพิธีเปิดงานวันครูจังหวัดนครนายกครั้งที่67ประจำปี2566โดยมีนางสาวจุธารัตน สีนวลปานศึกษาที่การจังหวัดนครนายกได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพราอมมีข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐท้องถิ่นและเอกชนเข้าร่วมภายในงานเป็นจำนวนมากค่ะ โดยกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดนครนายกได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครูเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2500และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันครูโดยมีสภาในกระทรวงศึกษาธิการที่เรียกว่าครุสภาเป็นหน่วยงานที่จัดงานวันครูขึ้นครั้งแรกในส่วนกลางซึ่งการจัดงานวันครูได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว66ครั้ง นับจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะนิว24สมบัติเนินใหม่รัชานานเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวาีสุวรรณรายงาน